กู๊ปของเราในวันนี้นะคะเศษความสำเร็จขององค์บากค่ะส่วนโฮมเอนเทนเมนต์นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Angel Has Fallen และ Now Showing นะคะ2เรื่องด้วยกันค่ะ Charlie Angel นะคะและ Ford V Ferrari เป็นยังไงติดตาม New Fighter ค่ำคืนนี้ค่ะOperation Abilene was one of the bloodiest battles of the Vietnam War. An entire company nearly wiped out. We are taking fire! One came. His name is Pitts. Pitts saved lives. We put him up for the Medal of Honor. But he never got the medal. Justice delayed is justice denied. The Medal of Honor is the highest recognition of military valor there is. You'll prepare a full decorations review.Mr. Pitzenbarger, sir. I'm from the Department of Defense. I'm here to learn about your son. If you want the real story, you'll need to talk to the mud soldiers. I kept telling him to get out, but he wouldn't go. He was there to save lives, and that's what he was doing. Why are you here? Because you're here. Hell, he shouldn't even have been there. None of us should. What are you saying? That's friendly fire. We were fighting our own men. The after-action report is missing.Who even thought of Operation Abilene in the first place? It's not a can of worms you want to open. Why not? Information was removed from the original review. You have no idea where you're starting. I have never seen you back off of anything. But what we don't do is what haunts us. I'm gonna go public with the story. Sounds a little dangerous. But it'll be great television. Getting that medal for Pitts, for the men I lost, might be the only decent thing I pull out of that war. Pitzenbarger's father, he's dying. Dying isn't harder than losing a child. Do what you can. Life for a life. I need to finish this. Give praise as this young man and show us that the sacrifices of the fallen will never be forgotten.สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะ3ทุ่มตรงนะคะอยู่กับอลิสพี่ต่อและพี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสดนะครับค่ะรบค่ะลองถามดูคาดหวังอะไรอ่ะก็ได้อย่างนั้นแหละอื้อแปลว่าอะไรก็หวังว่าอะไรก็ได้หวังว่าจะเห็นอลิสคุณก็ได้เห็นอลิสใช่แค่นั้นเองมันไกลไปเลยครับพี่รอละต้องขยับพี่สวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามาในคอมเมนต์ในยูทูบไลฟ์นะครับแล้วก็ใครอยากจะส่งข้อความมาคุยกันที่464-2200ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันเอาเมื่อต้นรายการที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก่อนแล้วกันหนังสงครามเวียดนาม The Last Full Measure เออก็นักแสดงนำก็มีเซบาสเตียนสแตนนะครับเซบาสเตียนสแตนคือไอ้วินเทอร์โซเจอร์ใช่ไหมใช่ฮะใช่ไหมแล้วก็มีคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์นะครับวิลเลียมเฮิร์ตเอ็ดแฮร์ริสซามูเอลแจ็คสันปีเตอร์ฟอนด้าหนังดูจากตัวอย่างคือเล่ายุคนี้แต่ว่าเล่าถึงยุคใช่คือมันมีทหารกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่ในสงครามเวียดนามทีเนี้ยยุคปัจจุบันกำลังจะมอบเหรียญให้แต่ว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงความยากมันคืออยู่ตรงนี้ว่าเราจะกลับไปรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคือเหตุการณ์จริงๆอย่างที่เห็นในตัวอย่างมีการพูดว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งหายไปแฟ้มข้อมูลไม่ครบอ๋อแต่ไอ้เซบาสเตียนสแตนเป็นคนไปสืบแล้วก็ต้องตามไปถามลุงแต่ละคนว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะลองดูนะครับ20มกราคมเข้าที่อเมริกานะครับบ้านเรายังไงยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนใครอยากจะได้ของรางวัลในรายการวันนี้นะครับมีรางวัลทั้งหมด2ชิ้นนะครับเป็นรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ครับเริ่มจากหมวกก่อนเอาหมวกก่อน Frozen 2นะคะจาก Walt Disney Thailand ค่ะเป็นบินนี่อากาศหนาวๆก็ใส่ได้นะคะไม่หนาวก็ใส่ได้พี่ต่อดูแล้วเนี่ยดูแล้วตามมาด้วยแก้วฮะแก้วกันแก้วเดี๋ยวกันนะไม่ถามสักนิดหน่อยถามให้เดี๋ยวเรารออีกนิดนึงขายของเราอยู่แล้วกันFrozen 2ใครอยากได้ให้ส่งมาในประเด็นที่ว่านักแสดงอายุเยอะแต่ยังเท่นะครับนึกถึงใครส่งมาที่464-2200นะครับถามพี่ต่อครับเป็นไงพี่Frozen คือผมจะบอกว่าสุดยอดชอบผมชอบกว่าภาคแรกมันตอบโจทย์ผู้ใหญ่เนาะนิดนึงนะมันไม่เด็กมากไอ้ปกเสียงปกมือไปไหนวะ
เอ้ยวันนี้ซาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยผมชอบมากกว่าภาคแรกจริงชอบอะไรคะเนื้อหาเพลงคือผมรู้สึกว่าภาคแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเนื้อหานะคือคนพยายามจะเขาเรียกว่าคนพยายามจะค้นหาว่ามันมีเนื้อหาอะไรนะเฟมินิสต์การเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ชัดไงการเติบโตคือดิสนีย์ทุกเรื่องมันก็เติบโตหมดแหละแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ชัดแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากคือว่าเฮ้ยแม่ง let it go let it go เพลงมันเจ๋งถกกระโปรงแล้วก็นางเอกแบบว่ามีพลังเหมือน X-Men อะไรเงี้ยแต่ภาค2มันพัฒนาขึ้นทุกอย่างครับตัวเรื่องมันนางเอกมีภาระจะต้องทำอะไรค้นหาตัวเองทีนี้ไม่ใช่ค้นหาแบบว่าการเติบโตเวลาฮอร์โมนหลั่งอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เรื่องแบบแอนนาน้องฮอร์โมนอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องแบบที่มารากเหง้าทำไมเราตอบคำถามว่าทำไม why ถึงมี magic สิ่งที่แล้วตลกทำได้ดีที่สุดอย่างนึงก็คือพี่ต่อไม่เกียดอันนาแล้วฮะเออเย้อันนาภาคนี้ดีนะต่อเกียดอันนามากนะภาคแรกอ่ะใช่แต่ว่าภาคนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องผู้ชายเท่าไหร่เพราะผู้ชายจะดีดาวทีไรก็ภาคนี้ปล่อยผู้ชายปุ้นเลยจ้าแล้วก็ไอ้วันนุชิมะเป็นไงฮะต้องให้พี่ต่อพูดถึงโอลาฟคือโอลาฟก็ตลกแบบเฮ้ยมันมุกตลกเจ๋งว่ะมุกตลกผู้ใหญ่เออเด็กคริสตัลก็มุกตลกแต่ลูกนี่ขำแบบได้ใช่ไหมได้ได้ยกเว้นหลายอย่างแต่ถูกว่าอันนี้ก็มันขำขี้แต่ขี้แต่นะแบบยิ่งตอนมันร้องเพลงนะตอนนี้มันแบบซิมันเธอไอ้กูรู้จักเหรอวะคือเลยกลายเป็นมีแบบฉากจดจำอ่ะเยอะมากกูช่างนางเอกหลายฉากพี่ต่อชอบขี่ม้าโอ้ยมาเป็นมังกรวันนี้มังกรมันหล่อกว่าซูเปอร์แมนมันหยุดเขื่อนแตกเอลซ่านี่คือเจ๋งกว่า X-Men ในเธอคืออะควาแมนค่ะจะเป็นหลายตัวรวมๆกันนะใช่ในขณะที่น้องเธอก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีพลังอะไรนะแต่ใช่เจ๋งเว้ยพลังความกล้านี่ก็โอ้โหเจ๋งรวมๆมาแล้วดีมากนะฮะใครอยากได้ของรางวัลจาก Frozen 2ก็ส่งประเด็นมาร่วมสนุกกันนะครับที่6464-2200นะครับส่งเข้ามาในนี้เนี่ยไม่ได้อะไรนะฮะได้อ่านเฉยๆนะครับนักแสดงอายุเยอะแต่ยังเท่ค่ะส่วนตอนนี้เราไปดูกันครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างครับคอนเทนต์ครับสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณไปดูศึกเจ้าแห่งความเร็วเมื่อเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์ Ford อยากจะประดิษฐ์รถแข่งที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอาไปแข่งขันกับเจ้าแห่งความเร็วอย่าง Ferrari ในการแข่งขันเลอมังประจำปี1966แต่การจะเอาชนะคู่แข่งตัวฉกาจในครั้งนี้ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวรถเท่านั้นแต่คนที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันอีตาแมทเดมอนที่เป็นวิศวกรออกแบบรถให้กับฟอร์ดก็เลยไปชวนนักแข่งฝีมือดีอย่างคริสเตียนเบลมาร่วมงานด้วยงานนี้นี่ไม่ได้มีผลแค่เฉพาะในสนามเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงตลาดรถยนต์โลกอีกด้วยใครชื่นชอบพ่อหนุ่ม2คนนี้นี่ก็อย่าลืมไปดูกันกับหนังแนวกระเทยเสยวงการบันเทิงจากค่าย GDHโดยเหตุการณ์ความวุ่นวายมันก็เกิดมาจากน้องกระเทยร่างยักษ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้ซุปตาร์อันดับหนึ่งของประเทศต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลและถูกผู้จัดการส่วนตัวขู่ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายถ้าหากดาราคนนี้หายไม่ทันไปรับงานใหญ่คุณน้องแกก็เลยต้องแก้สถานการณ์ด้วยการไปเอาอีเจ้น้ำกระเทยขายข้าวผัดที่ไปโมหน้ามาซะจนเหมือนกับซุปตาร์คนนั้นเปียบให้มารับงานแทนนี่กว่างานจะเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะมีคนไปจับโป๊ะกระเทยกลุ่มนี้ได้สักก่อนหรือเปล่าอ่ะนะใครเป็นแฟนคลับของแม่ชมและเหล่าบรรดาตุ๊ดซี่ทั้งหลายนี่ก็ไปให้กำลังใจกันเรื่อง结果当初也不是没想过และปิดท้ายกันไปด้วยแอนิเมชันตระการตาจากประเทศจีนเมื่อสวรรค์ได้ลิขิตให้เด็กน้อยนาจาถือกำเนิดมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
แต่กลับถูกกลั่นแกล้งจนต้องมาอยู่ในร่างของปีศาจจนผู้คนหวาดกลัวน้องนาจาก็เลยสับสนไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายเลยกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าร่างสี่อย่างที่เห็นนี่ได้ข่าวว่าหนังทำเงินทั่วโลกไปกว่า600ล้านเหรียญสหรัฐเชียวนะใครชื่นชอบความบันเทิงอย่างนี้นี่ก็อย่าลืมไปดูกัน若命运不公，就和他斗到底。ก็คุณออกแบบฟอนต์นี่สวยจริงนะเนาะเออดูเป็นภาษาจีนดีเลยหนังเข้า3เรื่องนะครับสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าไอ้ Ford V Ferrari เนี่ยมันมีซีนิครีวิวอยู่นะเออก็รอบ2ทุ่มมีจนถึงวันที่4เนี่ยนะครับไปลองดูกันนะส่วนตอนนี้ไปดูข่าวครับ News Update มาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวของ Star Wars ค่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้กำกับ JJ Abrams นะคะได้ออกมาสัมภาษณ์ว่ามีนักแสดงคนนึงค่ะที่ทำสคริปต์หายหลุดไปอยู่ใน eBay กับ Star Wars The Rise of Skywalker นะคะแต่ว่าโชคดีที่ทางดิสนีย์เนี่ยไปเห็นแล้วก็นำกลับมาได้ทันเวลาก่อนที่จะมีใครซื้อไปนะคะล่าสุดค่ะตัวจอห์นโบเยกานะคะนักแสดงที่รับบทเป็นฟลินในเรื่องคนนี้เลยก็ไปออกรายการนะคะ Good Morning America ค่ะแล้วเจ้าตัวก็สารภาพแบบตรงๆเลยค่ะว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่เจเจอับรามพูดถึงนะคะเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะย้ายจากอพาร์ตเมนต์แล้วก็ทิ้งสคริปต์ไว้ใต้เตียงจากนั้นเนี่ย 2-3 อาทิตย์ผ่านมาค่ะคนทำความสะอาดก็ไปที่นั่นเข้าไปห้องแล้วก็เจอตัวสคริปต์นี้แล้วอยู่ดีๆมันก็ไปโผล่ที่ eBay ค่ะด้วยราคา65ปอนด์มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับผมต้องรับสายจากเจ้าหน้าที่ทุกคนแม้แต่มิกกี้เมาส์ก็ยังโทรมาถามว่าผมทำอะไรลงไปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีสคริปต์หลุดออกไปนะคะก็ใช่ว่าคนดูเนี่ยจะรู้ตอนจบของเรื่องเพราะว่ามีการถ่ายไว้หลายแบบแล้วก็ยังมีการถ่ายซ่อมอีกด้วยนะคะสำหรับภาคนี้ค่ะเข้าฉายวันที่19ธันวาคมนี้ก็รอชมกันได้เลยได้ยินว่าดิสนีย์เขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องสคริปต์ที่หายไปเนี่ยซื้อทันซื้อกลับมาเลยเหรอไม่ให้อยู่ใน eBay ค่ะก็จัดการฮะจัดการแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นมั้งน่าจะไม่มีใครได้เห็นเดี๋ยวมีใครซีหลอกไว้บอกว่าแม่บ้านได้เห็นไหมตกลงแม่บ้านได้อ่านไหมเดี๋ยวผมเคยได้ยินว่าเขาพยายามทำหลายอย่างนะฮะสคริปต์หนังใหญ่ๆพวกเนี้ยบางเรื่องก็เกมออฟโธรนส์ใส่ใน iPad เลยใส่ในแท็บเล็ตเลยแล้วก็อ่านเสร็จแล้วหายบางเรื่องก็เป็นตัวสอดต้องสื่อสีแดงเวลากล้องมาถ่ายจะได้ไม่เห็นก็ทำพยายามทำมีหลากหลายวิธีบางทีก็ยื่นในเฉพาะในกล่องห้ามกลับไปบ้านอะไรเงี้ยพยายามทำกันนะฮะค่ะอ่ะลองดูว่า Star Wars 19ธันวาคมนี้เข้าฉายนะครับอีกหนึ่งข่าวครับอลิซาเบธแบงค์ครับเธอกำลังมีหนังที่เข้าฉายอยู่นะครับเพราะว่าเธอกำกับหนังเรื่อง Charlie's Angel ภาคใหม่ครับตอนนี้มีข่าวว่าอลิซาเบธแบงค์จะไปร่วมงานกับ Universal ในการไปกำกับหนังที่อยู่ใน Monsterverse ซึ่งผมไม่แน่ใจไม่ใช่ Monsterverse สิ Dark Universe ค่ะผมไม่แน่ใจว่าชื่อ Dark Universe เขายังใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนเนี่ยมันมีก่อนหน้านี้มันมี Invisible Man ออกมาละเรื่องนึงที่ Lee Vanell เป็นคนกำกับนะครับ Hollywood Reporter เพิ่มเติมว่า Elizabeth Banks จะมากำกับแล้วก็แสดงโดยเป็นหนังที่จะมี Erin Cressida Wilson คนเขียนบทจาก The Girl on a Train มารับหน้าที่เขียนบทนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยUniversal มีโปรเจกต์หนังสัปดาห์อยู่ในมือ3เรื่องนะครับคือ Invisible Man ของ Lee Vanell เข้าฉาย5มีนาคมปีหน้าเรื่อง Dark Army ค่ายคิดแนวมาจากได้แนวคิดมาจากงานของ Paul Feig นะครับที่ Paul Feig จะมาเขียนบทแล้วก็กำกับ Renfield เป็นเรื่องของทาสรับใช้ Dracula ที่ได้ Dexter Fletcher มากำกับนะครับอ่ะ3เรื่องนี้จะเวิร์คไหมจะกลายเป็นแบบทอมครูซคือเปิดเยอะอีกแล้วเนี่ยเปิดหลายเรื่องอีกแล้วคือไอ้ Invisible Man ให้มันเวิร์คกันสิแล้วค่อยมาว่ากันนะฮะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรครับมาต่อกันที่ตัว Warner Brothers นะคะกับการปรับทิศทางหนังของ DC ค่ะรายงานจาก Variety นะคะบอกว่าทั้ง Aquaman แล้วก็ Joker เนี่ยประสบความสำเร็จทำรายได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะโดยเฉพาะ Joker เนี่ยใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่ 55-70 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองโดยปรากฏการณ์นี้ค่ะทำให้ Warner นะคะเริ่มเห็นทิศทางว่าหลังจากนี้สงสัยค่ายเราจะต้องมีเรท R เยอะขึ้นแล้วเพื่อขยายกลุ่มของคนดูให้กว้างขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะยังมีโปรเจกต์ที่รอให้พวกเราได้ชมกันนะคะคือ Batman ของ Matt Reeves นะคะมี Bird of Prey ของทาง Warner นะคะที่จะสร้างโปรเจกต์อื่นๆตามมาด้วย
ไม่ว่าจะมี Suicide Squad นะคะมี Green Lantern นะคะมี The Flash มี Aquaman ก็รอกันเป็นอีกขบวนเลยนะคะซึ่งหนังเหล่านี้ค่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกค่ายนะคะปรับให้เป็นเรท R เกือบทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นแบบเป็นดราม่าเหมือนได้โจ๊กเกอร์บทใช่มั้ยนั่นสิจริงๆการเอาโจ๊กเกอร์กำหนดทิศทางนี่ก็พูดยากนะว่ามันสำเร็จเพราะอะไรเรท R โอเคดี คือมันมีองค์ประกอบที่ควรจะเป็นเรท R มันพูดได้เนาะสำหรับตัวละครที่พูดจาแบบนี้การกระทำแบบนี้ขอเถื่อนสักนิดอาเธอร์คูลี่นี่มันไม่เถื่อนเลยว่ะในภาคแรกอุตส่าห์มีคราวแล้วแต่อีกนานมากนะฮะไอ้ควาแมน2เนี่ยไอ้เจมส์วานมีงานอีกเพียบเลยรอครับว่าจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับมีใครส่งอะไรเข้ามาพูดคุยกันในรายการแมนซิตี้เสมอ 2-2 ครับพี่อยากจบยังไงเดี๋ยวก่อนแมนซิตี้นี่เสมอ 2-2 นี่คือจบยังไหมยังเหรอเดี๋ยวมันก็ยิงได้เชื่อผมดิอย่าไปเอาความอะไรกันมันมากสวัสดีครับท่านพี่ทั้งสองและน้องอเลสสุดน่ารักสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่น้องแล้วนะคนเรียกพี่นะเขาเรียกอาจารย์ใช่ปะถูกปะหลังๆมันเป็นอาจารย์แล้วแต่ที่แล้วแต่สถานภาพแล้วแต่ใช่แล้วแต่คอนเท็กซ์นะคะแล้วแต่บริบทถามจริงชอบอะไรมากที่สุดน้องอลิสพี่อลิสอาจารย์อลิสมันไม่มีชอบอ่ะพี่ต่อมันมีชอบด้วยหรอชอบถูกเรียกอย่างนี้อย่างเงี้ยหรอแต่ผมเรียกน้องต่อเนี่ยผมชอบนะมีไหมพี่เดี๋ยวนี้มีไหมฮะมีคุณหายากลงทุกทีทุกทีแล้วผมเห็นไปหานายนายก็เรียกอย่างแดนนี่เทโฮจากมาเชเต้อ๋อแก่แต่ว่าเท่นักแสดงที่แก่แล้วเท่คือบรูซวิลลิสจากเรื่อง Die Hard ครับเซเวสเตอร์สตาร์โลนจาก Expendable 1และ2ครับเชื่อผมสวยลัมโบ้ลาสบลัดไม่ได้สักเรื่องอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากดาร์กเฟสตัวไหนอะเทอร์มิเนเตอร์ดาร์กเฟสล่าสุดเพราะต้องมีคราวใช่ไหมเดี๋ยวดูดีหน่อยมันมีแบบหนุ่มด้วยไงหนุ่มแก่เลยที่ขึ้นทะเลมานั่นนะใช่เจอร์มี่ไอออนครับจาก Watchmen ซีรีส์ทั้งเกรียนแตกดูแล้วจิตพูดถึง Watchmen เนี่ยมันตลกมากเลยผมขออนุญาตเล่าอนุญาตนิดนึงนะฮะนักร้องนำผมอะนั่งดู Facebook อยู่แล้ว Facebook ช่องก็มีเมสเซจ Facebook View Feeder มีเมสเซจเมื่อไหร่จะพูดถึงหนังเรื่อง Watchmen ครับใครปรากฏบอยไตรภูมิรันโอ้เพลงมาเลยเมื่อวันที่เราจะฝนมาอย่างน้อยก็ถึงไอ้เราคือสิ่งที่ตลกคือแกผมได้ยินเวลาแกจัดรายการต่างๆนานๆแกพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาถ้าสงสัยจะสนุกมากสงสัยจะอินมากพี่ได้ดูไหมคะยังไม่ได้ดูเลยมันเป็น HBO คือหมายถึงว่าต้องดูเฉพาะใน HBO เท่านั้นตอนนี้มันอยู่ใน AAS ไง Play เอเชรามาไกด์มาบอกว่ามันฟรีเดือนนึงแต่ต้องให้ครบไม่แน่ใจใช้ไปแล้วหรือยังฟรีเดือนนึงนั่นแบบผมไม่อยากแนะนำฟรีตลอดชาติเหมือนมีคีย์จะรับไหมผมมีผมไปเป็นอยู่แล้วใช้บ้างใช่ไหมแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ไปถึงใจไปก่อนโรเบิร์ตเดนิโรแสดงได้ทุกบทบาทฝีมือไม่ตกทุกเรื่องค่ะแล้วแต่เราไม่เคยเห็นแบบโรเบิร์ตเดนิโรเล่นหนังแอคชั่นนอกจากไอ้พวกเลจิ้งบูอะไรพวกนั้นนะคุณจำไอ้พวกอย่างนั้นไม่ได้เหรอฮะที่อะไรนะที่มันเล่นหนังเสื่อมๆหน่อยก่อนหน้าเนี่ยอะไรแกรนพาอะไรสักอย่างอ๋ออ๋ออันนั้นโอเคไม่แต่บททำนองนั้นเขาก็เล่นเยอะนะเขาเล่นตลกเล่นหนังหนังมันเสื่อมมากเลยนะใช่ไอพวกมิสเตอร์ฟ็อกเกอร์นี่ก็ปริ่มมากปริ่มมากแล้วนะอีกนิดนึงนะเกือบจะไม่ไหวแล้วนะแอคชั่นแอคชั่นมากๆใช่ไหมคือดราม่าเนี่ยเราก็เจอมาแล้วแอคชั่นจริงๆถ้าพี่ต่อดูใน The Irishman เนี่ยเราจะรู้สึกว่าปู่ไม่น่าไหวเลยยกแยกยกแยกเลยอันนั้นแสดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนั้นแสดงหรือเปล่าไม่รู้นะฮาริสันฟอร์ดครับถ้ามีการทำ007วัยแก่ผมว่าเหมาะเลยฮาริสันฟอร์ดมันอเมริกามากนะฮะเนาะ007มันน่าจะเป็นคนหนึ่งเรื่องหลังนี้ไม่ไหวเลยนะอืมใช่ฮะคือแก่แบบดูแกดูเลอะๆด้วยผมเป็นแฟนสตาร์วอร์สนะผมชอบฮานโซโลมากแต่ผมรู้สึกว่า
ป๋าแกหลังๆแกเพี้ยนๆยังไงไม่รู้ผมชอบตอนจะเล่นไอ้พวกไอ้ตระกูลไอ้แจ็คไรอันเนี่ยอ่าเห็นพี่ต่อก็ชอบ Air Force 1อย่างเงี้ยโหชอบเท่ๆหน่อยเท่ๆคูลไว้กำลังดีตอนนั้นไอ้บิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีพอดีแล้วหนีทหารในขณะที่เทเลสันฟอร์ดขับเครื่องบินเนี่ยๆแก่แล้วใช่มั้ย50กว่า50กว่าคืออายุอ่ะมันได้แต่ว่าสภาพอ่ะแต่เขายังดูหนุ่มใช่ไหมฮะหนุ่มว่าเหมือนหมวดเดียวกันกับแบทพิตต์แต่แบทพิตต์เนื่องกับกำลังกายคือเรื่องนั้นน่ะแบทพิตต์ตั้งใจให้ดูแก่ใช่ก็มีการเสริมให้ดูแก่ใช่แต่คิโนริฟเรายังไม่เคยรู้สึกว่าคิโนริฟดูแก่แม้แต่เรื่องเดียวเพราะหน้าแก่ก็เอาเข่ามาแค่โซมถือว่าเนาะแค่ทำตัวโซมในบางคาแรคเตอร์โดนตีนขนาดนั้นต้องโซมต้องโซมจริงๆต้องโซมพี่ต่อยังร้องเพลงบรรดาเราสมัยเสียงกุหลาบได้อยู่ไหมครับได้สิฮะสวนกุหลาบต้องมีเหรอพี่อะไรนะเป็นเอื้อนๆเหรอเขาเพลงทำนองแขกต่อยหม้อเป็นเพลงไทยเดิมทำนองแขกต่อยหม้อชื่อเพลงแขกต่อยหม้อเอามาทำเป็นเพลงโรงเรียนร้องกันทีนะดูเหมือนแบบว่าทุกคนจะแบบว่าคือซาบซึ้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่ว่านานมากแล้วก็ต้องใช้สมาธิคือเป็นกลอนโบราณเนี่ยใช่ไหมฮะคือตั้งแต่บรรดาเราเนี่ยสุดจนกระทั่งแบบจนถึงสุดท้ายชัยโยคุณคิดดูเนี่ยสามชั้นเข้าใจได้ใช่ไหมนานมากโอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับ Now Showing แล้วก็อะไร Home Entertainment ครับ Home Entertainment สองช่วงพักสักครู่ครับ